สดในนี้เนาะอันนี้เป็นภายในงานนี้ค่ะภายในงานนี้ทั้งหมดเนาะนั่นก็จับตัวนี้ไปไหนเขาจะใช้คือตรงนี้เนาะใช่ค่ะอันนี้เป็นแอปพลิเคชันค่ะแจกไหมเนี่ยอ๋อนี่ค่ะจะอยู่ในนี้ใช่ค่ะสามารถสแกนได้ค่ะลองสแกนเข้าไปนี่เลยอันนี้เป็นแอปพลิเคชันนะคะที่จะมีรายละเอียดงานเกี่ยวกับรายละเอียดงานทั้งสัมมนาแล้วก็พวกคนที่มาออกบูธอะค่ะโอเคถ้าสนใจก็เข้าไปตรงนี้เลยนะจะในเว็บไซต์หรือจะในแอปพลิเคชันก็ได้ค่ะแต่ว่าในแอปพลิเคชันมันจะมีตัว business matching อยู่นะคะจะเป็นสำหรับ buyer กับ seller อะค่ะจะมาแมทช์กันจะมาเจอกันเนาะใช่ครับในแอปพลิเคชันนี้ครับผมโอเคพอตามต้นทางได้เนาะมันจะได้รู้ว่าเขาไปยังไงมาไงโอเคขอบคุณมากครับก็มีแค่นี้ตอนนี้จะถามเข้าไปทางลึกอีกทีนึงไปครับเขาทำไงต่อโอเคครับไปกินข้าวก็กลับแค่นี้ลุงมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นน่ะมันนอกไม่ใช่มันนอกลายก็ไม่ใช่จะให้มันเปลืองใช่ไหมล่ะมันนอกลายก็ไม่ใช่ให้เปลืองถ้ามันเปลืองมันก็นะหาข้าวกินตันเฉลิมให้ก็ฉลองเขาหน่อยนึงมาถึงที่ฉลองเขาหน่อยไปหาตรงไหนขอกินเดินข้างนอกไหมไม่รู้ถามดูสิของกินสถานที่ที่เป็นอาหารของกินอยู่ตรงไหนเนาะในถ้าในงานนี้จะมีฟู้ดทรัคด้วยนะคะอยู่ตรงไหนถ้าเกิดอยู่ในงานค่ะจะมีฟู้ดทรัคชี้ผมนิดนึงเข้าไปในงานเข้าไปในงานจะอยู่ด้านในสุดมุมนู้นเลยได้ไหมครับจะมีฟู้ดทรัคถ้าเกิดเป็นของทางไปนี่ก็คือจะเป็นฟู้ดคอร์ทเดินตรงไปอะค่ะฮะเลยสตาร์บัคไปอีกแล้วก็ลงบันไดเลื่อนชั้นล่างอยู่ชั้นล่างนะเอาเลือกอ่ะของกินของไหนไปไปไปอยู่ที่ไหนขอบคุณนะครับให้ดูตัวอย่างก็อยากได้แบบนี้ขออนุญาตครับดูเป็นขวัญตาไม่ได้แต่ต้องส่วนใดขอดูเป็นแบบอย่างที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรในวันหนึ่งข้างหน้าอันนี้เป็นงานที่โทษทีขออนุญาตนะครับว่าเป็นเรื่องราวของเราจะพูดว่าไงเดี๋ยวมันมีคำหนึ่งแปลว่าโทษทีขออนุญาตรับงานมาเพื่อที่จะทำบูธแสดงนี้ใช่ไหมครับหรือว่าเจ้าของงานเลยรับงานก็ได้ออกกันไหนเนาะขออนุญาตเรียนถามว่ากันนะเนี่ยทำกันอย่างกันบ้างคนเนี่ยทำอะไรอย่างบ้างหรือว่าทั่วไปมีหลายส่วนค่ะก็คือมีทั้งส่วนที่เป็นฝ่ายคือจัดสเตจตรงนี้แล้วก็ฝ่ายที่จะเป็นการศึกษาก็อย่างจะเป็นฝ่ายการศึกษาแล้วก็จะคอนโทรลคอยดูแลคิวอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงเป็นฝ่ายจัดศึกษาด้วยขอเล่นหมัดได้ไหมครับขอได้ไหมครับจับหนูร้อน
ือเรื่องของเหตุการณ์ข้างหน้าเนาะส่วนตัวผมเนี่ยผมจะมีสิ่งหนึ่งบอกว่ามันเป็นความว่าไงเนาะก็ไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบได้เลยว่าคืออะไรเนาะเอาว่าเรื่องเราเอาไปแล้วกันผมค้นพบเรื่องของพลังงานและพลังงานที่ว่านี้ก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์รักษามนุษย์กันแล้วกันมนุษย์ก็เขี่ยเรื่องสุขภาพเนาะเช่นกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่แจ่มใสร่างกายไม่แข็งแรงนี่คือสุขภาพโดยรวมเนี่ยไอ้พลังงานตัวนี้จะช่วยให้รักษาให้ได้สบายๆเพราะฉะนั้นจึงอยากจะไอ้ความคิดตรงนี้ถ้ามีการจัดงานนึงเราจะมาโชว์อะไรกันบ้างป่ะบ้านนะมันที่จะเป็นเนื้องานได้จะเป็นแบบว่าคนจะทำ organize โดยตรงนี้ลองเป็น organize โดยเฉพาะนะถ้าหากว่าบอกเป็นคอนเซ็ปต์ไปแล้วเนี่ยใช่บอกเป็นคนจะได้ว่าจะใช้อะไรบ้างมีงบประมาณเท่าไหร่สามารถจัดอะไรได้บ้างเนี่ยค่ะก็จะเป็นเงินผมได้ลำบัดได้มั้งเนาะลองคุยกับเพราะเท่าที่ดูก็มือค่อนข้างจะลงทุนเยอะเหมือนกันบุคลากรออกงานทีเนี่ยถึง10คนนะใช่เยอะกว่า10ทำงานอย่างในนี้ถ้าคร่าวๆก็ตรงนี้นี่คือแบบ5-6คนแล้วค่ะตรงเนี้ยแล้วก็จะต้องมีสแตนด์บายครบ7คนใช่เยอะพอยต์ออฟวิวที่นี่ในการแสดงเรื่องของอะไรครับตรงนี้เป็นการแสดงเรื่องของอะไรเป็นการโชว์เรื่องอะไรครับเป็นการให้ความรู้เรื่องอะไรครับอ๋ออันนี้ค่ะจะเป็นการเริ่มให้ความรู้เกี่ยวกับด้านนวัตกรรมเป็นเกี่ยวกับ innovation ก็คือจะมีในของใช่คือเรื่องมนุษย์ใช่ไหมใช่กับมนุษย์คือเรื่องอะไรครับใช่กับมนุษย์อย่างเช่นอาหารอย่างล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโปรตีนทดแทนก็คือชีวะนะสุนชีวะก็คือจะแปลงใช้แมลงเป็นโปรตีนใช้แมลงแทนในข้างหน้าโอเคครับผมชี้ว่าแล้วกันเนาะขออนุญาตถามต่อผมเคยถามมาอย่างไรยังเนาะผมยังไม่เคยถามเนาะในงานเนี้ยฮะเขามีทางด้านเคมีไหมครับทางด้านเคมีนี่น่าจะเป็นเขาเรียกมันเป็นสกิลอินโนเวชั่นบางส่วนก็อาจจะใช้เคมีก็ดูตามแต่ละบูธอ๋อโอเคเข้าใจทางด้านตามแต่ละบูธนะการแสดงในเรื่องของทางด้านวิชาฟิสิกส์ไหมครับฟิสิกส์ตอนนี้ยังไม่มีมันมีนิวเจเนเรชันที่เขาจะมาพูดถึงสตาร์ทอัพสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมาพูดแบบนั้นนะเลยพอเข้าใจแล้วแหละในส่วนที่ก็สนใจเพราะว่างานในการค้นพบสิ่งใหม่เนาะในการที่ทำไงให้กับชาวโลกได้รู้เนี่ยมันต้องมีการเรียกว่าสร้างภาพ นำเสนอมันต้องศึกษามาโดยตรงล่ะอุปกรณ์ก็มันต้องพร้อมนะเพราะฉะนั้นจะเป็นไปได้ขอรู้จักกับทางด้านแกเนสขอแลกลำบัดขออนุญาตครับผมได้ทราบว่าเป็นผู้ที่แกเนสทั้งหมดอยู่ในตรงนี้โอเคสนใจเพียงแค่สนใจเฉยๆนะคิดว่าวันหนึ่งข้างหน้าอาจจะเป็นปีหน้าก็ได้มั้งเป็นไม่ได้สูงเนาะที่อยากจะให้อยากจะมีสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าผมก็ได้มีสิ่งที่ของใหม่ขึ้นมาเหมือนกันในการที่เยียวยารักษามนุษย์รักษามนุษย์นะไม่ใช่รักษาโรคนะต้องแยกเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้จักในเบื้องต้นขอแลกลำบัดได้ไหมครับพอดีไม่ให้เอานำบัตรผมมาเหรอเดี๋ยวงั้นให้ไปแล้วไม่เป็นไรถ้าหากว่าอยากจะมีการบอกล่วงหน้าก็มีโทรศัพท์อยู่แล้วนะโอเคนะอะไรคะไกลสอนไกลสอนไกลสอนผมพิทักษ์นะฮะเผื่อว่าวันหนึ่งหน้าจะได้จัดทำให้พวกนี้เพราะว่ามันต้องมีการวางแผนอะไรต่างๆเยอะแยะเหมือนกันถ้าจะมีการโปรโมทในสิ่งที่มีอยู่เป็นของผมไม่ใช่สินค้าไม่ใช่โปรดักต์แต่มันเป็นฟีลลิ่งในการที่อย่างเช่นมาสัมผัสตัวนี่มันจะสบายเลยผมพูดเรื่องของไฟฟ้าสถิตอย่างเงี้ยนะผมพูดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ในเรื่องของไฟฟ้าธรรมชาติในตัวเราและนอกตัวเราด้วยมันก็จะเป็นการเชื่อมโยงกันว่าด้วยเรื่องของเฮลตี้โดยตรงอันนี้ก็จะมีสูงอยู่เป็นตามที่อยู่นี่ใช่ๆครับมีที่อยู่ที่นนทบุรีอยู่นนทบุรีเป็น
ตอนนี้ก็มีการใช้พลังงานรักษามนุษย์พลังงานไม่ใช่โปรดักต์อุปกรณ์นะมันง่ายๆอ่ะมันง่ายมากแทบจะไม่เรียกว่าแทบจะไม่มีการลงทุนทำอะไรก็มันออกมาจากตัวเราทั้งหมดเนี่ยเราสู่ฟังให้ฟังแปลว่าวันข้างหน้าอาจจะเป็นไปได้สูงโอเคนะครับผมเดี๋ยวครับไปครับ